อ่ะจังหวัดพิษณุโลกครับกับบรรยากาศวันแรกนะครับของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของจังหวัดพิษณุโลกผู้มีรายได้น้อยนะครับคือทั้งรายเก่าแล้วก็รายใหม่นะครับมาลงทะเบียนกันอย่างหนาแน่นเผยว่าเป็นความหวังจุนเจือครอบครัวในช่วงของภาวะของแพงขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือครับบรรยากาศวันแรกครับของการเปิดรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกณบริเวณจุดให้บริการธนาคารกรุงไทยสาขาพิษณุโลกซึ่งได้เปิดเป็นจุดรับลงทะเบียนได้มีพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางนำเอกสารหลักฐานบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารมายืนรอเพื่อรอลงทะเบียนกันอย่างคึกคักนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ายังไม่ถึงเวลา8นาฬิกาเลยนะฮะนายกิตติกรพฤกษวรรณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายภาคเหนือบมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนณธนาคารกรุงไทยสาขาพิษณุโลกและสาขาสิงหวัฒน์โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่ที่ยังไม่มีงานทำมาประจำจุดให้บริการเป็นเวลา45วันครับซึ่งได้มีการแบ่งจุดรับเอกสารรับบัตรคิวมีการกรอกเอกสารจุดพักคอยโต้ให้คำปรึกษาตรวจสอบเอกสารก่อนที่จะนำไปยื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนครับค่ะและทางด้านของนายชัยรัตน์เนียมใบนะครับประชาชนรายใหม่ที่มาลงทะเบียนค่ะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยก็ได้เตรียมเอกสารหลักฐานรวมไปถึงบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสมุดธนาคารมาพร้อมแล้วค่ะตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะลงทะเบียนก็การลงทะเบียนเนี่ยจะยุ่งยากแต่ว่าทางธนาคารเนี่ยเขาได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่มาคอยให้บริการแล้วก็ให้คำแนะนำในการลงทะเบียนนะครับซึ่งโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นโครงการที่ดีแล้วก็เขาขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลืออย่างน้อยเนี่ยจะได้จุนเจือครอบครัวได้แล้วก็ช่วยลดภาระค่าของชีพได้มากนะคะเช่นนำไปซื้อข้าวสารได้แล้วก็ของที่จำเป็นต้องใช้ในครัวเรือนนั่นเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะนางสมจิตพันกมลศิลป์นะคะท่านคลังจังหวัดพิษณุโลกรอบแรกก็ตั้งแต่ปี2559ถึง2565ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะ 190,000 คนซึ่งการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565รอบใหม่นี้นะคะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันแล้วก็ผู้ที่ไม่เคยมีบัตรจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะคะคุณผู้ชมก็คือย้ำว่าคนที่เคยมีแล้วเนี่ยก็ต้องลงใหม่ส่วนคนที่ยังไม่เคยมีก็ลงใหม่เช่นเดียวกันนะคะโดยทางจังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยก็ได้กำหนดจุดรับลงทะเบียนวันแล้วก็เวลาครอบคลุมทั้ง9อำเภอแล้วก็ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่5กันยายนไปจนถึงวันที่19ตุลาคม2565ค่ะครับผมก็45วันนะครับยังไม่ต้องเร่งไปตั้งแต่เนิ่นๆนะฮะมีเวลา45วันด้วยกันนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็จะมีการพิจารณานะครับประกาศออกมาถ้าเกิดท่านไม่ผ่านเนี่ยก็ยังมีเวลาให้ท่านยื่นอุทธรณ์ได้นะครับในการพิจารณาว่าท่านจะมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือไม่อย่างไรนะครับ